เหรียญ10บาทโลหะ2สีวาระที่48เหรียญเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญ10บาทโลหะ2สีนะครับสำหรับซีรีส์นี้เราก็ปากันมานะครับถึงวาระที่48แล้วนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเฉลิมพระชนพรรษาครบ75พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยเหรียญนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับมีน้ำหนัก 8.5 กรัมด้วยกันนะครับมีการครบรอบวาระเหรียญกษาปณ์คือวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2550มีการประกาศออกใช้งานจริงนะครับของเหรียญคือวันที่8สิงหาคมปีพุทธศักราช2550มีจำนวนการผลิตของเหรียญทั้งสิ้น7ล้าน5แสนเหรียญด้วยกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคาอื่นๆในวาระเดียวกันนะครับก็จะมีชนิดแบบมูลค่า20บาท800บาทและ 16,000 บาททั้งในรูปแบบของธรรมดาและรูปแบบของเหรียญถัดเงาเอาละเรามาดูลวดลายของเหรียญกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าของเหรียญอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับกลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับผินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงสายสะพายและประดับดาราแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีกิตติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์พระอังศาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ภายในวงเหรียญ นะครับด้านล่างจะมีข้อความว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับนี่คือด้านหน้าเหรียญเดี๋ยวจะให้พลิกกลับไปชมด้านหลังของเหรียญกันพลิกมาด้านหลังของเหรียญ นะครับกลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยนะครับย่อสอกอนะครับไขว้ภายใต้พระมหามงกุฎและลายก้านต่อดอกใบเทศประดับบนดารารัศมีโดยรอบภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่าเฉลิมพระชนพรรษา75พรรษา12สิงหาคม2550นะครับเป็นตัวเลขไทยทั้งหมดด้านล่างมีข้อความบอกชนิดราคาตัวเลขไทยคือ10บาทนะครับและมีข้อความว่าประเทศไทยตามลำดับนั่นเองนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญกษัตริย์เหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญ นะครับที่น่าสะสมแล้วก็ควรค่านะครับแก่การเก็บรักษาไว้โ